สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ทางราชการยังให้หยุดอีกวันหนึ่งรวมทั้งธนาคารด้วยหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์และจันทร์เพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเงินเดือนออกท่านจะเห็นว่าคนที่จะไปกด ATM เนี่ยตามธนาคารต่างๆไปกันเป็นแถวยาวเลยทีเดียวครับโชคดีนะครับที่เครื่อง ATM ที่ไหนก็ไม่ได้ขัดข้องไม่เหมือนกับสมัยแรกๆไปกดเงินเดือนไม่ได้งี้แทบจะเผาธนาคารทิ้งเลยทีเดียวครับเคยมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วต้องมาขอโทษขอโพยกันอย่างเรียกว่าแทบจะกราบกันเลยทีเดียวแล้วก็เปิดโอกาสให้กดเงินได้จนถึงดึกดื่นนั่นแหละถึงจะเรียบร้อยไปนั่นก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุของทางไอ้คอมพิวเตอร์ที่เพิ่งนำเอามาใช้ใหม่ๆมันก็ต้องมีคลุกคลักเป็นธรรมดาวันนี้ยังหยุดอยู่ครับและก็เมื่อวานนี้ตอนเช้าเวลา 8:30 นาทีรายการครอบจักรวาลทางโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าได้เสนอเรื่องลำลึกชาติหัดใหญ่ก็เป็นการทบทวนอะไรๆที่หัดใหญ่หลังจากที่ไม่ได้ไปมาสัก2ปีได้ไม่ได้ไปตระเวนเลยครับเพียงแต่ไปถึงปั๊บแล้วก็กลับแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทบทวนก็ต้องมีการรำลึกชาติกันเป็นการใหญ่ท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าของที่ผมไปรำลึกชาติหรือทบทวนของเก่าๆนั้นมันน่ากินซะเหลือเกินโดยเฉพาะเต๋าเต้ยหม้อไฟที่ร้านนิยมรสเห็นแล้วนี่น้ำลายหกเลยทีเดียวละครับเขาก็ส่งมาขายได้นะครับถ้าท่านติดต่อไปชุดละ 1,600 บาทส่งมาทางเครื่องบินใส่กล่องโฟมแล้วก็บรรจุน้ำแข็งมาสดเลยทีเดียวสมมุติว่าถ้าส่งมาในตอนบ่ายตอนเย็นท่านก็จะได้รับประทานเต๋าเต้ยถ้าท่านไปรับของที่ดอนเมืองแล้วก็กลับมาจัดแจงทำรับประทานกันเพราะเขาให้มาทั้งหมดให้มาทั้งน้ำซุปแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนานาอร่อยอร่อยเหมือนไปรับประทานที่นั่นเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้บรรยากาศท่านก็คงเห็นแล้วว่าไหนๆมาถึงหาดใหญ่แล้วจะต้องไปสงขลาสงขลาเดี๋ยวนี้สบายมากถนนสี่เลนแล้วก็แต่ก่อนนี้นะครับที่หัวเขาแดงเราจะไปทางด้านนั้นก็จะต้องไปด้วยเรือเป็นเรือขนานยนต์หรือแพขนานยนต์ขับรถลงไปในแพแล้วไปขึ้นที่หัวเขาแดงจากหัวเขาแดงนี้ก็จะมีถนนไปยังระโนดหัวไซไปจนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชแต่ในตอนหลังได้มีการทำสะพานข้ามไปทางเกาะยอไปทางเกาะยอแล้วก็มีสะพานสั้นไปยังหัวเขาแดงเพราะว่าเกาะยอนี่เป็นเกาะใหญ่อยู่ในทะเลสาบสงขลาก็จะต้องมีสะพานเชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดสงขลาไปยังเกาะยอจากเกาะยอไปขึ้นทางด้านหัวเขาแดงซึ่งบนหัวเขาแดงนี่นะครับมีหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานชาท่านผู้นี้ท่านเป็นบุตรของท่านโมกอลซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่เมืองสาเล่เมืองสาเล่นี่ก็อยู่ในชวากลางแล้วนะครับท่านโมกอลนี้เป็นมุสลิมนิกายซุนนีเป็นเจ้าเมืองซาเล่ก็คงจะ
โดนอิทธิพลของทางพวกดัตช์ก็เลยอพยพครอบครัวและบริวารเดินทางออกจากเมืองซาเล่โดยทางเรือเป็นกองเรือขนาดใหญ่เดินเรือเข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็มาขึ้นบกที่ตำบลจะทิ้งพระจังหวัดสงขลาในปัจจุบันผู้ที่ติดตามท่านมานั้นมีบุตรชายด้วย2 คนคนโตชื่อสุไลมานคนเล็กชื่อฟาริซีตอนนั้นท่านโมกอลก็ได้มาตั้งชุมชนขึ้นขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวตอนนั้นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีหน้าที่ดูแลหัวเมืองภาคใต้ของอยุธยาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชรายงานสถานการณ์นครสงขลาของท่านโมกรไปถึงกรุงตอนนั้นเป็นรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสก็โปรดเกล้าแต่งตั้งให้ท่านโมกรเป็นข้าหลวงผู้สำเร็จราชการสงขลานะครับในตอนนั้นต่อมาท่านก็ปกครองเมืองสงขลาอยู่ได้15 ปีก็ถึงแก่อสัญญกรรมบุตรชายคนโตของท่านคือท่านสุไลมานตอนนั้นอายุ30ก็เป็นเจ้าเมืองสงขลาปราบปรามโจรสลัดให้ประชาชีมีความสุขสบายพอถึงในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมจนถึงพระเจ้าประสาททองปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทางพระเจ้าประสาททองก็ประหารชีวิตพระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมเสียทั้ง2 พระองค์ท่านสุไลมานเห็นว่าการกระทำนี้ไม่ถูกต้องคราวนี้ท่านสุไลมานยังมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าทรงธรรมก็ประกาศแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นชาวเมืองก็พากันด่านชามีความเจ้าสุไลมานราชาธิบดีประกอบเจ้าเมืองนครในตอนนั้นคือนางมาได้ถึงแก่อสัญญกรรมบุตรออกยาเสนาพมุกชื่อโอนินนาถปกครองนครศรีธรรมราชอยู่โอนินก็ดึงเอาสมัครพรรคพวกพ่อค้าญี่ปุ่นแต่งตั้งเป็นขุนนางมาบริหารงานด้านปกครองสุลต่านสุไลมานไม่พอใจจะขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของเมืองนครก็ประกาศเป็นรัฐอิสระจนกระทั่งในตอนหลังทางเมืองนครบอกว่าสงขลาแข็งเมืองโปรดเกล้าให้ยกกองทัพหัวเมืองภาคใต้นี่ไปร่วมกันปราบปรามแต่แพ้สุลต่านสุไลมานถึง2 ครั้งหลักฐานบันทึกของพวกดัตช์เก็บรักษาไว้ที่เนเธอร์แลนด์ตอนนั้นสุไลมานชาซึ่งมีอำนาจปกครองกว้างขวางตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันถึงอ่าวไทยจดปัตตานีไซบุรีด้านเหนือเมืองนครศรีธรรมราชในตอนนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้ทัพหลวงยกไปถึงหลายทัพครับรวมทั้งมีกองอาสาสมัครโปรตุเกสและดัตช์ร่วมด้วยยกไปปราบเมืองสงขลาจนได้รับชัยชนะตอนนั้นสุลต่านสุไลมานชาถึงแก่อสัญญกรรมแล้วแล้วก็ศพของท่านนั้นก็ฝังอยู่ที่บนหัวเขาแดงนั่นเองสุสานของสุลต่านสุไลมานชาซึ่งท่านเห็นในรายการครอบจักรวาล นั้นเราเรียกกันว่ามะรหุมคำว่ามะรหุมภาษาอาหรับเรียกว่าอาร์มะรหุมแปลว่าผู้ซึ่งกลับไปสู่ความปราณีของพระผู้เป็นเจ้าคำนี้คนมุสลิมท
ั่วไปใช้นำหน้าชื่อบุคคลที่ร่วมรับไปแล้วทุกคนสุสานของท่านสุลต่านสุไลมานชานี้ปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วได้ปกครองรัฐอิสระมาเป็นเวลา46ปีน้องชายเสียชีวิตด้วยไข้ป่าบุตรชายคนโตชื่อมุสตาฟาขึ้นครองนครสงขลาแทนแล้วก็โปรดเกล้าให้ไปตั้งอยู่เมืองชัยยาเป็นพระยาชัยยาน้องชายของพระยาชัยยามุสตาฟาคือฮัสซันสมเด็จพระรายโปรดเกล้าให้เข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยานะได้เป็นที่พระยาราชบังสันแม่ทัพเรือส่วนฮูเซนน้องสุดท้องปฏิบัติราชการในกรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่งแล้วก็ไปช่วยราชการพี่ชายที่ชัยยาจากนั้นก็โปรดเกล้าให้ไปเป็นพระยาพัทลุงนี่ก็ลูกของสุลต่านสุไลมานชาพระยาราชบังสันได้มีโทษต้องประหารชีวิตเพราะว่าช่วยเหลือเพื่อนซึ่งร่วมรบมาด้วยกันแต่แข็งเมืองกับกองทัพศรีอยุธยาในสมัยพระเพทราชาก็โดนประหารศพของพระยาราชบังสันหัสสันนั้นยังอยู่ที่บนสุสานหัวเขาแดงนั่นแหละนะครับท่านขึ้นไปท่านก็จะเห็นดูในรายการโทรทัศน์ครอบจักรวาลท่านก็เห็นว่าที่สุสานอันใหญ่อันนั้นก็คือศพของสุลต่านสุไลมานชาข้างๆกันออกมานั่นคือพญาราชบังสันทีนี้พญาราชบังสันหัสสันนี่นะมีลูกครับมีอยู่คนหนึ่งชื่อขุนลักษมณาบุญยังรับราชการในแผ่นดินพระเจ้าท้ายสะได้รับพระราชทานนางในราชสำนักชื่อว่าหม่อมดาวเป็นภรรยามีบุตรชื่อท่านหมุดหมุดนี่คือหมัดนี่เองนะครับในสมัยสมเด็จพระสุริยามรินทร์แผ่นดินสุดท้ายของอยุธยาตอนกรุงแตกมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศักดิ์นายเวรต่อมาได้ออกจากกรุงศรีอยุธยาหมดตอนแตกแล้วได้มาอยู่กับพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระจักรสินมหาราชมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สำหรับเจ้าพระยาจักรีหมุดนี้นะครับท่านมีอายุราชการสั้นมากในสมัยกรุงธนบุรีหลังจากที่เจ้าพญาจักรีหมุดถึงอสัญญกรรมก็โปรดเกล้าให้พญายมราชทองด้วงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเยาว์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเจ้าพระยาจักรีแทนครับเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์และสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมีพระสหายเก่าคือเจ้าพระยาจักรีหมุดที่ถึงอสัญญกรรมไปแล้วก็โปรดเกล้าให้บุตรชายเจ้าพระยาจักรีหมุดคนหนึ่งชื่อหวังตอนนั้นเป็นเจ้าเมืองชนบรรดาศักดิ์เป็นพระชนบุรีให้เข้ามารับราชการในกรุงเทพแต่งตั้งให้เป็นพระยาราชวังสันก็มาจากคำว่าหวังซึ่งเป็นชื่อตัวนั่นเองนั่นแหละครับก็
ำแหน่งพระยาราชวังสันก็เป็นนายกองเรือพาณิชย์นาวีค้าขายทางทะเลอยู่ตลอดมาพระยาราชวังสันนั้นมีภรรยาหลายท่านพระยาท่านหนึ่งมีบุตรชื่อท่านหมุดท่านเกตเป็นต้นสกุลชลายนเดชะเผ่ามหามัตบุตรอีกท่านหนึ่งชื่อท่านน้อยมีธิดาชื่อท่านเสนทางนี้บุตรหลานได้รับพระราชทานนามสกุลสิริสัมพันธ์ส่วนภรรยาของพญาราชบังสันหวังราชวังสันหวังท่านหนึ่งชื่อคุณหญิงชูเป็นชาวสวนมีบุตรีหลายท่านด้วยกันเช่นคุณหญิงศรีสรราชพระชนนีเพ็งภรยาพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์อันนี้นะครับก็สำหรับธิดาของพระชนนีเพ็งเนี่ยนะครับก็มีท่านหนึ่งเจ้าจอมเป็นเจ้าจอมบรรดาเรียมนะครับเจ้าจอมบรรดาเรียมซึ่งภรรยานนทบุรีบุญจันทร์นั้นคุณหญิงปล้องภรรยาพญาพัทลุงทองขาวพระชนนีเพ็งมีธิดาคนหนึ่งชื่อเรียมโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าจอมของรัชกาลที่สองก่อนเสวยราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่แหละนะครับก็ท่านเจ้าจอมมดาเรียมเนี่ยนะครับก็มีโอรสที่พระธิดาถึงสามพระองค์พระองค์แรกทรงพระนามว่าพระองค์เจ้าทัพตอนทรงกรมกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ต่อมาขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระธิดาและโอรสอีกสองพระองค์คือพระองค์เจ้าป้อมและพระองค์เจ้าหนูดำสิ้นพระชนม์ซะตั้งแต่มีอย่างทรงพระเยาว์เมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงขึ้นครองราชโปรดเกล้าให้สถาปนาพระราชชนนีของพระองค์คือเจ้าจอมบรรดาเรียมเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้โปรดเกล้าสถาปนาพระชนนีของเจ้าจอมบรรดาเรียมเป็นพระชนนีเพ็งส่วนพระชนกคือพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์ถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วครับนี่ก็ทางสายพญาราชวังสันหวังทุกคนจึงเป็นราชินิกูลรัชกาลที่สามทุกสกุลขึ้นไปที่นั่นก็เราจะได้รู้ว่าหัวเขาแดงนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็ได้เห็นกันแล้วอย่างจะแจ้งเลยทีเดียวในรายการครอบจักรวาลผมก็เล่าให้ฟังว่าสุลต่านสุไลมานชานี่ก็เกี่ยวข้องเป็นราชินิกูลของรัชกาลที่สามครับท่านผู้ฟังที่รักครับถ้าท่านขึ้นไปที่หัวเขาแดงท่านคงจะเห็นได้ว่าบริเวณสุสานนั่นนะมีหลุมฝังศพของมุสลิมอยู่เป็นแถวเลยทีเดียวครับแล้วก่อนที่จะไปถึงยังสุสานของสุลต่านสุไลมานชาก็มีอาคารใหญ่ซึ่งเป็นทั้งที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็เป็นอาคารที่เชื้อสายของสุลต่านสุไลมานชาซึ่งมีสกุลต่างๆมากมายในเมืองไทยเหล่านี้มากมายซะเหลือเกิน
ที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีที่นับถือศาสนาพุทธก็มีมากมายแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปรวมกันเพื่อจะมาเคารพศพก็จะมากันที่หัวเขาแดงพลเอกชวลิตยงใจยุทธนี่ก็คนหนึ่งนะครับพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์นี่ก็อีกคนหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านสุไลมานชาส่วนที่ว่าเป็นราชินิกูลคือเป็นญาติทางฝ่ายแม่ของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่3นั้นก็คือกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยหรือเจ้าจอมบันดาเรียมซึ่งเป็นธิดาของพระยานนทบุรีกับคุณหญิงเพ่งคุณหญิงเพ่งนั้นสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายของท่านสุไลมานชาคือท่านฮัสซันท่านฮัสซันมีบุตรชื่อเจ้าพญาจักรีมุตแล้วต่อมาก็มาถึงพระชนนีเพ่งซึ่งได้สมรสกับทางด้านพญานนทบุรีมีธิดาอยู่ท่านเดียวคือเจ้าจอมมดาเรียมซึ่งได้เป็นพระสนมของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ตั้งแต่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนะครับตอนนั้นแหละครับยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธออยู่เพราะว่ารัชกาลที่1ยังครองราชอยู่แล้วก็มีโอรสคือพระองค์เจ้าทัพครับมีพระองค์เจ้าทัพเป็นคนโตแล้วก็มีอีก2องค์พระองค์เจ้าป้อมกับพระองค์เจ้าหนูดำสิ้นพระชนตั้งแต่ยังเยาว์เหลือแต่พระองค์เจ้าทัพซึ่งต่อไปก็เป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แล้วเมื่อรัชกาลที่2สวรรคตก็ได้รับอัญเชิญให้ครองราชสมบัติในตอนนั้นก็เฉลิมพระนามสมเด็จพระราชชนนีเจ้าคุณจอมบันดาเรียมเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยพระราชชนนีพันปีหลวงตามประเพณีครับสำหรับกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยท่านประสูติที่บ้านที่จวนพระยานนทบุรีบุญจันทร์ที่เมืองนนท์ซึ่งบริเวณที่เป็นจวนเดิมนั่นแหละนะครับพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดที่บ้านเดิมของแม่ท่านให้เป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นวัดที่งดงามมากวัดเฉลิมพระเกียรตินี่ท่านคงจะรู้จักดีในสมัยก่อนถ้ามีละครโทรทัศน์เรื่องจักวงจะไปถ่ายที่นี่แหละครับไปถ่ายที่นี่ตลอดเลยทีเดียวตอนนี้วัดเฉลิมพระเกียรตินี่อยู่ตรงข้ามกับคอนโดของหมึกแดงพอดีเวลาผมไปทีไรก็เห็นวัดเฉลิมพระเกียรติก็เล่าให้หมึกแดงฟังว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเชื้อสายของสุลต่านสุไลมานชาได้เป็นราชินีกูลในรัชกาลที่3ครับเอาแล้วนะครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องที่เล่าค้างกันเมื่อวันเสาร์มีการถ่ายทอดก็เลยไม่ได้เล่าว่าล่องเรือมาขึ้นที่เมืองกุดแวนเกนแล้วก็รถมารับไปเมืองสตอลฮาม
ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขาสูงไปรับประทานอาหารบนโฮเทลถนนที่ขึ้นไปเนี่ยขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งแต่มีส่วนที่สวยงามมากที่สุดที่จะเห็นน้ำตกอยู่ทั้งรอบข้างคนรถของเราก็เลยขึ้นไปอีกทางซึ่งเป็นทางที่อันตรายอย่างที่สุดเพราะรถทัวร์48ที่นั่งเนี่ยขึ้นไปตามไหล่เขาซึ่งเป็นทางเดียวไม่มีทางที่จะหลีกกันแต่เขาก็อยากจะให้เห็นน้ำตกรอบๆตัวเราเขาก็เลยขึ้นไปโอ้โหอีตอนที่หักข้อศอกนั่นนะครับคนที่กลัวความสูงนี่ปรากฏว่าปัสสาวะจะราดเลยทีเดียวแล้วในที่สุดจากความสามารถของคนขับรถชื่อโอเวก็ได้นำเราไปจนกระทั่งถึงโฮเทลซึ่งอยู่ในช่องเขาเขาว่าโฮเทลนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นโดยรถม้านะครับทางที่ขึ้นไม่ใช่ทางที่เราขึ้นไปแล้วครับเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งความลาดชันและก็ไม่มากนักแต่ก็ต้องค่อยๆขึ้นไปสมัยก่อนมีรถยนต์มาเลยล่ะถ้ารถยนต์ขึ้นไปป่านนี้ก็แย่เพราะว่ากำลังมันไม่มีก็ใช้ม้าเนี่ยก็คงจะเทียมม้าหลายตัวหน่อยนะครับก็ในว่าได้มาประทับเสวยที่โรงแรมนี้เราได้ไปกินอาหารกลางวันที่นั่นแล้วก็ไปยังลานด้านหลังซึ่งเขามีเขื่อนที่เป็นกำแพงเตี้ยๆกั้นเอาไว้อยู่ตรงหน้าผาพอดีเลยครับมองไปจะมองเห็นน้ำตกขนาดใหญ่ใหญ่มากเหลือเกินตกมาจากข้างบนรอบข้างนั้นมีน้ำตกอันสายเล็กๆน้อยๆมีทั่วไปหมดบนเขาซึ่งสูงเข้าใจว่าสูงประมาณสักราวๆ 8,500 ฟุตอะไรพวกนี้นะครับก็มีหิมะอยู่เต็มเลยเพราะฉะนั้นน้ำตกแถบนี้ไม่มีทางที่จะเหือดแห้งเพราะว่าเจ้าหิมะที่มันตกออกมาเนี่ยที่ยังค้างเห็นขาวๆอยู่ลึกลงไปนั้นมันเป็นเกลเซียเป็นน้ำแข็งซึ่งเมื่อได้รับความร้อนในฤดูร้อนอย่างเดือนที่เราไปเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาน้ำแข็งที่อยู่ข้างใต้จะค่อยๆละลายแล้วจะออกมาเป็นน้ำตกบนภูเขาที่เป็นฟยอร์ดไม่รู้ตะกี่สายต่อกี่สายจะเรียกว่าเขาน้ำตกก็ยังได้นะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างได้เห็นแล้วก็เป็นที่อัศจรรย์กินอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วเราก็ลงมาข้างล่างโดยตอนนี้ไปขึ้นรถไฟแล้วครับลงมาตามทางที่คดเคี้ยวแต่ไม่มากก็จะลงมาที่เมืองฟลอมเมืองฟลอมครับเมืองฟลอมนี้เป็นแหล่งที่เขาจะมาล่องเรือชมฟยอร์ดเส้นทางของการล่องนั้นนะไม่ยาวเหมือนอย่างกระเราล่องมาจากเลรูดาลของเราล่องมาตั้งครึ่งวันแต่จากเมืองฟลอมเนี่ยนะครับจะล่องไปไหนก็ได้แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็ได้ที่ตรงนี้มีรถไฟที่เรียกว่ารถไฟสายน้ำตก
ฟลอมสบานารถไฟสายนี้ถือเป็นสุดยอดของวิศวกรรมการสร้างรถไฟนะครับเพราะมีรางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาลอดอุโมงค์ตลอดบางช่วงผ่านเหวซึ่งอยู่ทั้งสองข้างทางรถไฟอยู่บนเนี่ยต้องเรียกว่ากิ่วกิ่วนี่ก็คือเป็นเขาซึ่งสองข้างเป็นเหวทางรถไฟที่เขาตัดผ่านไปนี่นะครับเขาจะมีรั้วทำด้วยไม้แข็งกำกับอยู่ทั้งสองข้างหมายความว่าถ้ารถไฟเกิดจะตกรางพลัดอะไรไปก็จะมีรั้วเนี่ยกั้นเอาไว้ไม่ให้ตกลงเหวแต่ถึงกระนั้นเราก็เสียวอย่างที่สุดมีอยู่ตอนหนึ่งรถไฟหยุดให้เราลงไปถ่ายรูปเป็นช่องเขาที่มีน้ำตกสายใหญ่ที่สุดแผ่กว้างเลยไหลแรงลงมาจากภูเขาเขามีที่ให้เราถ่ายรูปไปยังน้ำตกซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วก็มีสาวมาร่ายรำให้ดูด้วยเพื่อไม่ให้ดูน้ำตกอย่างเดียวให้ดูสิ่งเคลื่อนไหวบ้างนอกจากสายน้ำที่ไหลถังลงมาอย่างแรงก็ไปถ่ายรูปสักพักหนึ่งเราก็กลับมาขึ้นรถไฟใหม่รถไฟที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นรถไฟที่สูงที่สุดเป็นรถไฟที่สูงที่สุดบางตอนจะต้องมีทางที่เขาเรียกว่ายูเทิร์นเพราะว่าจะขึ้นไต่ขึ้นชันไปไม่ไหวก็จำเป็นที่จะต้องไปตามทางลาดไปซะก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้แหละครับถึง3ชั้นเวลาเราไปทำยูเทิร์นกลับมานี่เราจะมองเห็นชั้นบนเลยทีเดียวสวยก็สวยเสียวก็เสียวแต่ในที่สุดก็ผ่านมาจนกระทั่งด้วยดีมาเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ลงมาบนเขาเหมือนกันแต่เป็นเขาเตี้ยจนถึงเมืองที่ชื่อว่าไมดาลตอนนี้ลงจากเขาละเปลี่ยนรถไฟเป็นรถไฟธรรมดาถึงแม้ว่าจะแล่นอยู่บนรางซึ่งอยู่ในที่สูงแต่ก็เหมือนกับเราขึ้นไปยังแถวแถวลำปางขึ้นไปขุนตาลอย่างนั้นแหละครับไม่ได้เสียวไส้อะไรเลยตรงกันข้ามกับเห็นภูเขาต่างๆที่อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆมีน้ำตกขาวทังลงมาจากยอดเขาจะเรียกว่ารถไฟสายน้ำตกแล้วก็ไต่ไหลเขาก็ว่าได้นะครับรถไฟสายนี้ถ้าใครได้มาสักคนหนึ่งจะจดจำไปตลอดแต่ถ้าให้ไปอีกคนหนึ่งก็ต้องคิดดูก่อนโดยเฉพาะคนที่กลัวความสูงผมว่าแย่แน่เราไปลงรถจากเมืองไมดาลที่เปลี่ยนรถไฟที่เมืองไมดาลนะครับจากรถไฟไต่เขาเป็นรถรางรถไฟธรรมดาแล้วรถมารอรับเราอยู่ที่ปลายทางชื่อว่าเมืองวอสจากเมืองวอสเราก็ไปยังเบอร์เกนเบอร์เกนเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของนอร์เวย์รองจากออสโลมีประชากร
250,000 คนเท่านั้นออสโลมี 500,000 เมืองเบอร์เกนนี้เป็นเมืองธุรกิจการค้าเป็นเมืองท่าเรือและเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของทางนอร์เวย์การไปยังเมืองเบอร์เกนนั้นเราจะต้องนั่งรถไปครับยาวนานเหลือเกินแล้วแถบนี้ภูเขาที่เป็นฟยอร์ดมันยื่นลงมาตกน้ำขวางทางถนนอยู่ตลอดเวลาทำให้เราต้องลอดอุโมงค์สั้นบ้างยาวบ้างบางทียาวจนกระทั่งถึงตั้ง7 กิโลมีแต่มืดไปทั้งนั้นเสียวก็เสียวเพราะว่าวิ่งในนั้นน่ะในอุโมงค์เนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบในที่สุดเราก็มาถึงเมืองเบอร์เกนจนได้โดยสวัสดิภาพครับนั่นก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดจนถึงเมืองเบอร์เกนเป็นเมืองสุดท้ายในทริปนี้สวัสดีครับ